ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ประดิษฐ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาคจารรย์ัดบรชยงครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมท่านอาจารย์ประดิษฐ์ซึ่งเป็นคุณพี่ที่รักและเคารพกันมายาวนานเคยทำงานร่วมกับท่านในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญองค์การ UN ด้วยกันที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วท่านเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสหกรณ์ของอินโดนีเซียจะต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกกิจการสหกรณ์ของประเทศไทยแล้วก็ประเทศในย่านนี้รวมทั้งต่างประเทศด้วยก็อยากจะกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ประดิษฐ์ท่านเล่าให้ฟังว่าในอดีตที่ผ่านมาที่ท่านเป็นอดีตผู้บริการสันนิบาตสหกรณ์ของประเทศไทยด้วยแล้วครับแล้วก็ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญองค์การต่างประเทศคือ UNDP ก็ดี ILO ก็ดีเนี่ยท่านอาจารย์มีความรู้สึกยังไงกับงานสหกรณ์ที่อยู่ในประเทศไทยในขณะนี้ครับท่านอาจารย์ครับครับก็ขอเรียนอาจารย์ตามตรงว่าผมตอนนี้ไม่ได้สัมผัสงานสหกรณ์ในประเทศไทยมานานแล้วครับเพราะออกจากบ้านเราไปตั้งแต่ปี2524ครับก็เป็นเวลา31ปีแล้วครับครับครับแต่ก็มีความผูกพันอยู่มากครับคือเรียกว่าหายใจเป็นสหกรณ์เลยทีเดียวครับครับก็บางทีก็เห็นว่าการสหกรณ์บ้านเราขยายไปจำนวนมากเป็นจาก 3,000 4,000 สหกรณ์ขึ้นมาเป็น 8,000 ครับมีสมาชิกถึง 12 ล้านคนครับแล้วก็มีคนมาศึกษาดูงานในประเทศไทยกันจำนวนมากครับทั้งจากเอเชียและประเทศใกล้เคียงเลยนะฮะครับก็แสดงให้เห็นว่าการสหกรณ์เมืองไทยเราก้าวไปช่วงระยะหนึ่งแต่ก็เป็นที่น่าเป็นห่วงว่าเดี๋ยวนี้เงินมันมีมากทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์หรือว่าสหกรณ์การเกษตรนี่นะฮะครับเกรงว่าหลักการและอุดมการสหกรณ์ที่เราได้รับการถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายหรือรุ่นบุกเบิกเมื่อเกือบร้อยปีมาแล้วเนี่ยมันผุกร่อนมันสูญหายไปครับท่านอาจารย์มองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอยู่ในขณะนี้ที่มีความรู้สึกว่ามันทำให้เราสบายใจชื่นชมและการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เรามีความรู้สึกจิตใจห่อเหี่ยวมีอะไรบ้างครับคือเดิมนะฮะสหกรณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามเนี่ยนะครับกว่าเขาจะตั้งหลักอะละกว่าวางรวมตัวกันได้เนี่ยนะใช้เวลานานบางแห่งเป็น90ปี100ปีเช่นในอังกฤษก็ใช้เวลาถึง80 90ปีครับเขามาจากคนยากไร้จากคนที่ไม่มีอะไรเลยความรู้ก็น้อยครับฐานะความอยู่ก็ต่ำแต่เขาได้รวมกันด้วยจิตใจด้วยความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับเมื่อเขาประสบผลสำเร็จเขาก็เผยแพร่ความรู้นั้นไปสู่เอเชียสู่แอฟริกาสู่อเมริกาใต้นะครับแม้ประเทศยุโรปด้วยกันรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยประเทศไทยเราในระยะ 40-50 ปีแรกตีซะว่าจากปี2459ถึง2515เนี่ยนะครับ60ปีอะไรทำนองเนี้ยก็ฝืดเคืองมากจากนั้นมานะฮะกิจการสหกรณ์เราก็เริ่มกระเตื้องซึ่งเหมือนกับประเทศอื่นไม่ใช่เฉพาะประเทศเราครับมีการรวมตัวกันดีขึ้นมีเงินมากขึ้นมีกำไรมากขึ้นแล้วก็ผู้จัดการก็มีฐานะตามมามีเงินเดือนมีอะไรต่ออะไรนะครับเดี๋ยวนี้สหกรณ์การเกษตรของเราเนี่ยผมไม่ทราบว่ามีกี่ร้อยแห่งหรือกี่พันแห่งก็ได้กำไรกันเยอะบางแห่งก็มีกำไรกันเป็นร้อยมีเงินรับฝากเป็น200 300ล้านก็มีครับยิ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราในขณะนี้นะบางแห่งมีกำไรถึง500ล้านครับ500ล้านบาท500ล้านบาทต่อปีนะกำไรอย่างเดียวนะครับจ้าครับบางแห่งสกอร์นุ่มซับครูในภาคอีสานเช่นจังหวัดนครราชสีมาก็เอ่ยชื่อเลยครับมีกำไรปีละ300 400ล้านบาทครับนับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากครับแต่ว่าในอุดมการณ์สากลจริงๆแล้วผมเป็นห่วงมากครับเพราะว่ากำไรที่สากลต่างๆเหล่านี้มาได้มาเนี่ยได้กลับคืนไปสู่สังคมหรือเปล่าเราไม่ทราบครับถ้าสมมุตินะฮะสกอร์ต่างๆที่มีกำไรกันจำนวนมากเนี่ยได้แบ่งเงินกลับคืนไปสักปีกำไรปีละสัก 1 หรือ 2% นะให้เด็กผู้ยากไร้ให้เกษตรกรผู้ยากจนเนี่ยนะครับได้รับเสื้อผ้าสำหรับลูกไปเข้าโรงเรียนที่ในชนบทหรือได้รับทุนอะไรเล็กๆน้อยๆนี่นะก็เป็นเงินไม่กี่ล้านบาทสำหรับสกอร์ที่มีกำไร500ล้านเนี่ยครับครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเท่าที่ผมทราบมาผมต้องกราบขออภัยถ้าไม่ถูกใจท่านเนี่ยนะฮะกรรมการสหกรณ์บางแห่งเนี่ยนะเป็นผู้ที่มีฐานะมาก
ลงทุนกันคนละ300,000-500,000 บาทหาเสียงเพื่อหาเสียงเลือกตั้งครับและก็บอกว่าถ้าเขาได้เป็นกรรมการเมื่อไหร่นะเขาจะเพิ่มฐานะของสกรให้มีกำไรมากขึ้นให้มีเงินปันผลมากขึ้นและจะให้สมาชิกสกรนมทรัพย์ครูเนี่ยนะครับขยายวงเงินกู้จาก300,000เป็น500,000เป็น800,000ครับขณะนี้บางแห่งเนี่ยนะให้กู้ถึง2 ล้านครับแต่ไม่ได้มองกลับไปว่าเป็นการสร้างภาระให้แก่สมาชิกครับและเดี๋ยวนี้ครูก็จะตายกันอยู่แล้วนะครับครับโดยไม่ได้มองกลับไปว่าการที่สกรตัวเองเนี่ยนะมีกำไรมากเลยนะก็คือกำไรจากดอกเบี้ยอันสูงหยาดเหงื่อแรงงานของสมาชิกแรงงานของสมาชิกแถมยังไปกู้เงินจากสกรนมทรัพย์บางแห่งที่มีกำไรปีละ500 ล้านมาขยายวงเงินให้สกรตัวเองได้กู้ถือว่าเป็นการมีหน้ามีตาแต่ในมุมกลับเนี่ยนะเป็นการทำลายตัวเองทั้งระบบเลยซึ่งขัดหลักกับอุดมการณ์สกรซึ่งคนในยุโรปได้ทำไว้เมื่อ100-200 ปีมาแล้วอันนี้เป็นเรื่องน่าวิตกมากสังคมใดนะอาจารย์ที่มีแต่การแสวงหากำไรการแสวงหากำไรก็ต้องเป็นการกดขี่ต้องเป็นการเอาเปรียบต้องเป็นการกินทำนาบนหลังคนอื่นนะสังคมมันอยู่ไม่ได้ครับครับอาจารย์ครับแนวคิดสหกรณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการไม่แสวงกำไรครับเป็น non profit ทำขึ้นมาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็เพื่อประโยชน์ของการช่วยเหลือสมาชิกที่อาจจะได้โอกาสครับในบางเรื่องบางราวใช่ไหมครับอาจารย์ในอังกฤษที่อาจารย์เอ่ยถึงในฐานะที่เป็นประเทศที่บุกเบิกด้านนี้มาเขาเวลาจัดเงินปันผลเนี่ยสมาชิกได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อาจารย์ครับในตอนเริ่มต้นเมื่อเริ่มต้นใหม่ๆนะอาจารย์เขากำหนดไว้เลยนะครับว่าเงินปันผลค่าหุ้นเนี่ยไม่เกิน 2% ครับต่อมาเมื่อฐานะสกรดีขึ้นมีกำไรเป็นล้านขึ้นมานะขยายเป็น 2.5% ก็น้อยมากเลยนะก็น้อยมากครับครับฮะและก็มีคนบอกว่าเดี๋ยวนี้เราฐานะเงยหน้าปากได้แล้วน่าจะขยายให้มากขึ้นก็ขึ้นมาเป็น 3% แต่ไม่ใช่ต่อกันทุก5 ปี 10 ปีอาจจะเป็น20 ปี30 ปีแล้วในเปลี่ยนแปลงทีนึงสูงแค่ 5% ในอังกฤษเองนะครับประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์ทีนี้เมืองไทยเมืองไทยเป็นไงครับสมัยก่อนเมื่อย้อนหลังไป 30-40 ปีเราก็ได้แนวคิดอันนี้มากำไรเราไม่ค่อยมีหรอกสมัยโน้นเราก็กำหนดไว้ 3% 5% สูงสุดเป็น 8% ครับทีนี้ต่อมาเมื่อประมาณสัก20 กว่าปีมาเนี่ยสกรนมทรัพย์ของเรานี่มีกำไรมากทางธนาคารชาติหรืออะไรนี่ผมไม่ทราบนะครับเพราะผมอยู่ต่างประเทศผมไม่ได้ติดตามครับเขาบอกว่าสกรเป็นสถาบันการเงินแล้วก็ควรที่จะต้องเป็นอิสระไม่ขึ้นกับระเบียบข้อบังคับที่สำนักนายทะเบียนสหกรณ์จะกำหนดก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ 8% ที่กรมเคยกำหนดไว้นั้นนะไม่มีใครปฏิบัติตามอาจจะขยายขึ้นไปเป็น 13% 15% หรือ 18% ก็ได้ครับนี่แหละครับถ้าสมมุตินะสมาชิกที่ฐานะครูที่ยากจนในชนบทกันส่วนใหญ่ของเราเนี่ยนะต้องมาเสียเงินนั้นนี้เพื่อที่จะให้กรรมการโฆษณาผลงานตัวเองมันมีกำไรมากขยายเงินกู้ได้มากอะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันกลับเป็นการทำลายตัวเองไปจ้ะครับในฐานะที่ท่านอาจารย์ประดิษฐ์มัชฌิมานะครับชื่อนี้พวกเราคงจะคุ้นๆในวงการครูบาอาจารย์ทางสหกรณ์อาจารย์สรุปหลักการสหกรณ์ให้อย่างพวกผมเนี่ยซึ่งต้องถือว่าเป็นชาวบ้านในแนวของสหกรณ์ได้เข้าใจว่าหลักสหกรณ์จริงๆมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับหลักสหกรณ์จริงๆก็คือว่า1เราจะต้องทำงานร่วมกันด้วยความเสียสละครับคืออันแรกเข้ามาเนี่ยนะถ้าเราไม่รวมกันและไม่เสียสละแล้วก็จะมีการแข่งแย่งหาเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันครับถ้าขาดซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเนี่ยนะมันร่วมกันไม่ได้ครับและหลักข้อ2ในอาจารย์เพื่อให้การดำเนินงานไปสู่จุดหมายจะต้องมีการประหยัดด้วยครับเพราะสกรเนี่ยก่อตั้งมาจากคนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสครับถ้าประหยัดนะฮะก็จะทำให้เรามีเงินฝากเงินออมขึ้นมาเมื่อก่อนดื่มหมายถึงคนอังกฤษนะฮะครับต้องไปดื่มต้องไปกินต้องมีการในเสวนาอะไรต่ออะไรกันนี่นะฮะผลที่สุดเขาตัดจริงเหล่านี้ได้หมดครับชีวิตครอบครัวก็ดีขึ้นครับและอันที่3นะฮะก็พ
เพื่อกันไม่ให้คนมาแสวงหากำไรจากสหกรณ์เมื่อสหกรณ์มีกำไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะก็กำหนดดอกผลเงินปันผลนี่ไม่ให้สูงเช่นไม่เกิน 2% หรือ 3% อย่างที่เรียนได้ทราบแล้วนะครับอันที่4ก็กำหนดตามมาว่านี่เป็นหลักเก่านะว่าการซื้อขายสินค้าจะต้องขายด้วยเงินสดเท่านั้นถ้าขายด้วยเงินเชื่อเนี่ยสมาชิกก็จะลืมตัวซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของเกินฐานะทำให้สหกรณ์ที่มีเงินน้อยอยู่แล้วนั้นก็กร่อนลงไปพ้นที่สุดสหกรณ์ก็ล้มละลายล้มไปมากแล้วนะครับในอังกฤษเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญการซื้อสินค้าโดยเงินเชื่อซึ่งเมืองไทยเรายังทำกันอยู่เครดิตการ์ดไอ้บนนี้ด้วยใช่ปะหรือไม่เกี่ยวครับสมัยก่อนเครดิตการ์ดไม่มีแต่เดี๋ยวนี้อันตรายมากไม่ใช่อันตรายเฉพาะประเทศไทยนะจ๊ะอเมริกายุโรปแค่ล่มสลายทุกวันเนี่ยก็เพราะเรื่องเครดิตการ์ดนี่นะอันที่4นะอันที่5นะอาจารย์ก็คือว่าเราตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพวกเรากันเองเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆจะต้องไม่เป็นการแสวงหากำไรมาแบ่งกับปันกันหรือหากแม้มีกำไรนะอาจารย์ก็จะต้องผลักกำไรอันนี้ไว้ 30-40% เข้าเป็นทุนสำรองในการดำเนินงานเพราะเราเป็นผู้เบี้ยน้อยหอยน้อยใช่ไหมครับบางแห่งเขาไม่แบ่งปันกันเลยครับเขาผลักขึ้น 100% เลยครับก็ทำให้สกอร์เนี่ยมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นครับครับจนกระทั่งในยุโรปอย่างในเยอรมันเนี่ยเขาตั้งเป็นธนาคารสกอร์ของเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจนกระทั่งทุกวันนี้จ้ะครับครับแล้วต่อไปนะจ๊ะครับที่เราพูดกันว่าเมื่อก่อนคนเรายังโง่อยู่เนี่ยคือไร้การศึกษาครับถูกเอาเปรียบยากจนเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักสากลจะต้องให้การศึกษาศึกษาทั้งให้อ่านออกเขียนได้ทั้งให้รู้ว่าจะดำเนินชีวิตยังไงถึงจะไม่มีหนี้มีสินถึงจะมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวและอันสุดท้ายนะอาจารย์นะจะต้องทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับรวมทั้งสังคมโลกด้วยครับครับอันนี้เป็นหลักกว้างๆครับขอบพระคุณมากอาจารย์ครับจากประสบการณ์ที่ท่านอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญ UN นะครับในหลายประเทศอาจารย์คิดว่าประเทศไหนที่กิจการสหกรณ์ประสบความสำเร็จในในยะของการเป็นสหกรณ์จริงๆอาจารย์ครับโอ้นับประเทศได้อาจารย์ไม่มากครับแทนที่จะเป็นอังกฤษนะอาจารย์ครับอังกฤษเนี่ยเจริญเฉพาะร้านสหกรณ์เท่านั้นอ๋อเดี๋ยวการสหกรณ์มันมีหลายรูปแบบใช่ไหมอาจารย์ครับสหกรณ์มันมีหลายรูปแบบสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์เครดิตสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์เคหสถานสหกรณ์โคนมสหกรณ์อ๋อครับนิคมสร้างตนเองอะไรพวกนี้นะครับในอังกฤษเจริญรูปเดียวครับคือร้านสหกรณ์ครับที่ขายสินค้าเหรอครับอาจารย์ครับครับขายสินค้าตามร้านอย่างร้านสหกรณ์กรุงเทพร้านสหกรณ์พระนครอ๋อครับครับครับแต่รูปอื่นเขาไม่มีชื่อเสียงครับแต่ทีนี้สำหรับสหกรณ์เครดิตนะฮะครับซึ่งต่อมาพัฒนาไปเป็นสหกรณ์การเกษตรเนี่ยครับเจริญสูงสุดขณะนี้คือประเทศเดนมาร์กอ๋อเดนมาร์กครับ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 ทำไมถึงเจริญสูงสุดนะครับเพราะประเทศเดนมาร์กนั้นได้มีผู้นำที่เข้มแข็งครับเสียสละนักการเมืองของเดนมาร์กนะอาจารย์ครับรัฐมนตรีนี่ถีบจักรยานไปทำงานเท่านั้นนะไม่มีรถหุ้มเกราะนั่งยังประเทศเพื่อนบ้านของเรานะประเทศไทยเราหุ้มเกราะหรือเปล่าผมไม่ทราบครับเหตุที่นี่เมื่อเดนมาร์กเจริญสูงสุดแล้วนะอาจารย์สินค้าออกของเขาเนี่ยแทนที่จะเป็นเครื่องจักรเครื่องมือเนี่ยกลายเป็นพวกเบคอนพวกไข่พวกหมูแฮมพวกนมเนยส่งไปขายอเมริกายุโรปแม้กระทั่งประเทศไทยของเราครับและเมื่อเขาได้เงินมาแล้วนะอาจารย์ครับเขาเงินกำไรเหล่านี้ไปทำอะไรประเทศเขาพอแล้วครับให้เงินผ่านยูนิเซฟเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากจนไม่มีข้าวไม่มีนมดื่มทั่วโลกให้การศึกษาผ่านยูนิเซฟอีกสำหรับลาวเขมรเนปาลภูฏานพวกนี้อาจารย์แอฟริกาเนี่ยเดนมาร์กเขาช่วยผ่านองค์การยูนิเซฟหรือองค์การแม่และเด็กนะครับทีนี้ประเทศที่น่าทึ่งที่สุดอาจารย์สหกรณ์การเกษตรที่ไม่เจริญที่สุดในโลกแต่อาจจะเรียกได้ว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคืออินเดียอ๋อแหละครับอาจารย์ครับไม่น่าเชื่อเลยอินเดียเนี่ยขณะนี้มีประชากรประมาณ 1,300 ล้านคนอินเดีย 1,300 แล้วเหรอครับอาจารย์ครับเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยผิดรูปมากครับ
ประเพณีเรื่องไอ้อยากมีลูกผู้ชายเนี่ยยังฝังหัวอยู่ครับอืเพมราะฉะนั้คนรับการวางแผนครอบครัวเขาก็ไม่ค่อยได้ผลครับจาก1,300 ล้านคนเนี่ยมีคนยากจนจริงๆประมาณ450 ล้านคนอืมครับประมาครณับ1/3ของพลเมืองของประเทศนะจ๊ะครับครับแต่ว่าเขามีผู้นำที่ทั่วโลกเทิดทูนคือมหาธรรมคานธีครับมหาธรรมคานธีนี่นะฮะมีสมบัติ4 ชิ้นครับผมขอเรียนเฉลย1มีผ้าเตี่ยวชุดเดียวครับ2มีรองเท้าแต่คู่หนึ่งครับ3มีนาฬิกาคู่แว่นตาที่ท่านได้มาสมัยที่ท่านเรียนอยู่ที่อเมริกาแอฟริกาใต้มั้งสมัยโน้นใช่ไหมครับครับแล้วก็มีไม้เท้าอันหนึ่งครับมีสมบัติ4 ชิ้นครับไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆครับท่านบอกว่าอินเดียจะอยู่รอดเพราะการสากลเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นท่านก็มีลูกศิษย์ทั่วประเทศคนเชื่อถือทั่วประเทศนะครับก็จัดตั้งสากลที่แรกก็ล้มเหลวอาจารย์ไม่ได้ผลมีความรู้ไม่พอเงินไม่พอแต่เดี๋ยวนี้นะอาจารย์ครับสากลเด่นๆของอินเดียมีอยู่อย่างน้อย3 ประเภทครับก็เรียนเฉลยครับ1สากลผู้ผลิตนมครับความที่สากลอินเดียเนี่ยไม่ได้ผลอะไรเริ่มสากลก็จะยกตัวอย่างที่เมืองอานันต์ที่รัฐกุจราตบ้านเกิดของมหาธรรมคานธีจากวันละ250 ลิตรครับเดี๋ยวนี้ผลิตได้วันละ1,200,000 ลิตรจากวันละเท่าไหร่นะอาจารย์250 ลิตร250 ลิตรเป็นวันละ1,200,000 ลิตร200,000 ลิตรแล้วก็จากเนี่ยนะฮะทำให้มีกำไรมากครับเมื่อสกอร์มีกำไรมากนะอาจารย์พื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยครับทำยังไงนะครับคืนกำไรให้สู่สังคมได้ยังไงครับตั้งโรงเรียนให้คนยากคนจนในชนบทได้เรียนหนังสือเพราะรัฐบาลไม่สามารถจะตั้งโรงเรียนได้ทุกแห่งทั่วประเทศครับ2นะฮะตั้งโรงพยาบาลเพื่อรักษาคนและสัตว์ครับรัฐบาลช่วยไม่ได้แต่สกอร์แห่งนี้ทำได้ครับ3ตั้งวิทยาลัยพัฒนาชนบทขึ้นมาซึ่งทั่วโลกเขามาดูครับ4สร้างถนนสำหรับขนส่งสินค้าภายในพื้นที่ของตัวเองเป็น 3-400 ไมล์นะอาจารย์ครับ5สร้างระบบชนประทานครับครับและ6ก็ตั้งธนาคารสหกรณ์เพื่อให้คนยากคนจนได้กู้ยืมครับครับนี่แหละครับอาจารย์กำไรทุกบาททุกสตางค์นี่นะฮะครับอาจจะแบ่งคืนไปบ้างนะฮะแต่กลับมาสู่สังคมครับและสกอร์นันนี้นะจานเดียวเนี่ยกลายเป็นโมเดลสกอร์โคนมของอินเดียทั้งประเทศแถมเขายังส่งผู้เชี่ยวชาญของเขาเนี่ยไปตั้งสกอร์แบบเดียวกันในเนปาลในบังกลาเทศในซูดานในอียิปต์ในยูกันดาในทันซาเนียในเคนเนียเป็นสกอร์แบบเมื่อกี้เมืองอานันต์หรือเมืองอะไรนะที่จานเมืองอานันต์ในรัฐกุจราเป็นอานันต์โมเดลแบบนั้นนะครับและสกอร์แห่งนี้นะอาจารย์มีรถไฟ4 ขบวนครับที่จะขนนมแต่ทุกวันนะครับคันแรกวิ่งไปกรุงนิวเดลีครับคันสองเขามีรถไฟเขาเองเลยเหรออาจารย์ไม่ใช่รถไฟแต่เขาใช้บริการใช้บริการท้องถิ่นขนนมจากสกอร์เขาเนี่ยครับไปเมืองนิวเดลีประมาณ1,000 กิโลครับไปเมืองบอมเบย์ประมาณ350 กิโลครับครับไปเมืองมัทราชประมาณ 2,000 กิโลครับแล้วก็ไปเมืองกาลากาตาประมาณ 2,000 กว่ากิโลทุกเช้าอาจารย์จะต้องไปรถไฟปรับแอร์เย็นอันนี้ไม่ทราบโอ้แสดงว่าเป็นอู่นมของประเทศอินเดียเลยนะเนี่ยครับโอ้โหนี่อาจารย์เขายิ่งใหญ่อันที่2นะครับสหกรณ์ผู้ผลิตอ้อยและน้ำตาลผมขอย้ำให้หน่อยครับโดยที่รัฐบาลของอินเดียเนี่ยมีนโยบายว่าถ้าชาวนาของรัฐใดสามารถตั้งโรงงานน้ำตาลได้ชาวนาจะในรูปของสหกรณ์นะครับรัฐบาลจะมอบให้ชาวนาเป็นผู้มีสิทธิ์เป็นอันดับแรกครับโดยรัฐบาลจะออกทุนเพิ่มให้ 50% ครับแต่ถ้าตั้งไม่ได้เอกชนถึงจะมีสิทธิ์ครับซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศไทยเราหรือประเทศอื่นๆครับและเมื่อสหกรณ์เหล่านี้ผลิตขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้นะอาจารย์ครับเป็นสากลผู้ผลิตน้ำตาลโดยสากลเองเนี่ยนะ480แห่งทั่วประเทศเท่ากับ 75% ของทั้งประเทศครับเสร็จแล้วก็ทำแบบสากลโคนมตั้งสากลผู้เลี้ยงไก่ในเขตของตัวเองนะครับตั้งสากลผู้ผลิตนมตั้งร้านสากลครับตั้งโรงงานทอผ้าสร้างโรงเรียนให้คนยากคนจนได้เรียนหนังสือตั้งธนาคารสากลขึ้นไว้ในท้องถิ่นครับเมื่อก่อนในเขตอักรุชที่ผมว่านี่นะ
ตัวอย่างอันนี้นะมีคนว่างงาน 27% ครับแต่ต่อมาเมื่อสหกรณ์เข้มแข็งเจริญเติบโตขึ้นมาคนงานไม่พอคนงานในเขตใกล้เคียงไหลเข้ามาทำงานที่นั่นครับครับนี่แหละครับความดีของสหกรณ์อาจารย์ครับเขาคืนกำไรให้แก่สังคมเขาไม่ได้เอามาแจกกันอย่างที่ประเทศไทยเราทำกันอยู่ทุกวันนี้ครับครับพูดไปก็เหมือนผมไม่รักประเทศไทยครับแต่ผมอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยทำดีกว่าเขาเพราะเรามีความมั่นคงกว่าเขาในหลายๆเรื่องดินดีกว่าน้ำดีกว่าครับอะไรพร้อมทุกอย่างโอกาสเราดีกว่าเขาเยอะเลยแต่สิ่งที่มีปัญหาก็เรียนท่านอาจารย์ประดิษฐ์นิดหนึ่งไอ้ธรรมชาติปลวกเนี่ยนะฮะปลวกมันอยู่บนไม้มันก็กินไม้ใช่อยู่บนลังกระดาษมันก็กินกระดาษอยู่บนต้นไม้ก็กินต้นไม้อันนี้นี่คือสภาพอยู่ใต้ดินก็กินรากหญ้าด้วยอยู่ใต้ดินก็กินรากหญ้าด้วยโคนต้นไม้ร่มเงาให้ใบพฤกษ์เท่าไหร่มันก็จะกัดมันก็จะถอนโคลนต้นไม้เนี่ยถอนรากถอนโคนต้นไม้เนี่ยนะผมก็เป็นห่วงว่าความฝันของท่านอาจารย์ประดิษฐ์ที่อยากจะเห็นสหกรณ์เกิดขึ้นในบ้านเราถ้าเผื่อบังเอิญคนที่เกี่ยวข้องสวมวิญญาณปลวกอ่ะจะเป็นนักการเมืองก็ดีข้าราชการนักธุรกิจสวมวิญญาณปลวกก็คือมันกินแผ่นดินอ่ะไม่ทราบว่าท่านอาจารย์คิดว่ามันจะมีทางแก้ไขไหมมีครับอาจารย์ครับแต่เราต้องมองดูประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยนะครับครับเดี๋ยวนี้เราอาจจะลืมตัวไปว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เราเก่งแล้วประเทศนั้นมาดูงานประเทศนี้มาดูงานครับแต่ว่าข้างนอกสุขใสข้างในจะเป็นโพรงก็ได้ครับครับแต่ที่นี่เดนมาร์กเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับสวีเดนเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับอินเดียเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับขนาดอินเดียยากจนแน่จังครับยังให้ทุนเนปาลบังกลาเทศซูดานครับอียิปต์ยูกันดาทันซาเนียมาศึกษาดูงานให้ทุนไปอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างเนี่ยเห็นไหมน้ำใจเขาน้ำใจนักสากลผมอ่านรายงานที่ท่านอาจารย์ประดิษฐ์ให้ดูประเทศลาวเนี่ยรายกรณีของสหกรณ์ลาวจนกระทั่งเขาบอกว่าตอนนี้คนลาวไม่ทุกข์อ่ะคือไม่มีคนทุกข์ในความหมายของคือไม่มีคนจนเนี่ยพี่ขยายส่วนนี้หน่อยได้ไหมครับว่าขณะนี้ลาวเนี่ยเขาบ่ทุกข์ยากในความหมายของการเป็นคนจนเนี่ยคือเขาอยู่พอกินสหกรณ์ช่วยก็ได้ยังไงบ้างในจุดนี้ฮะเอาละครับอาจารย์ขอบคุณมากผมเองก็ได้ไปทำงานสหกรณ์ให้แก่ลาวที่หลวงพ่อบางในระยะหนึ่งนะครับทำให้มองเห็นสภาพความเป็นอยู่ของคนลาวนี่สิ่งหนึ่งซึ่งหลายคนก็ประทับใจนะครับคนไทยที่ไปเที่ยวหลวงพ่อบางในตะไลนะโอ้ยทำไมบ้านเมืองเขาถึงสงบสุขอย่างนี้ครับก็ได้ทราบว่าถ้าเขาไม่มีเงินเขาไม่สร้างบ้านครับไม่มีเงินไม่ซื้อรถครับไม่มีเงินไม่ฟุ้งเฟ้อแต่งตัวหงหนุ่มน้อยห่มน้อยอย่างประเทศอื่นนะครับทำให้วัฒนธรรมอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยนี่เป็นอันแรกเงินเดือนครูประชาบาลเขานี่ 2,000 บาทเท่านั้นครับบ้านเราคนละหมื่นกว่าขึ้นไปอย่างต่ำแต่ทำไมเขาอยู่ได้ครับเพราะเขาว่ามีความพอเพียงเขายังไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงนะอาจารย์แต่มีความพอเพียงในฐานะของเขาคนจำปาสักฐานะดีที่สุดแห่งหนึ่งแต่เขากินเฝอหรือกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเดือนละครั้งเท่านั้นเดือนละถ้วยเฝอก็ราคาไม่แพงอะนะครับแต่เขาไม่สามารถจะหาเงินมาซื้อได้ครับเขาก็กินตามภาษาชาวบ้านครับเขาอดทนได้เขาอยู่ได้ครับแต่ทีนี้ความหวังของสหกรณ์ในลาวเนี่ยนะเดี๋ยวนี้สหกรณ์เครดิตยูเนียนของประเทศไทยเนี่ยครับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนครับรวมทั้งศูนย์กลางสหกรณ์เครดิตยูเนียนที่ศูนย์กลางเทวาเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งแรกของประเทศไทยที่ดินแดงเนี่ยครับได้ทุนได้ส่งคนไปแนะนำประเทศลาวครับให้รวมกันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมายังไงเขายังไม่มีกฎหมายสหกรณ์ครับยังไม่มีกรมสหกรณ์อ๋อเป็นกลุ่มออมทรัพย์เป็นกลุ่มออมทรัพย์เล็กเล็กครับรวมเงินคนละ5 กีบ10 กีบ100 กีบในแต่ละวันครับจนกระทั่งเป็นเงินเป็นก้อนครับเดี๋ยวนี้เขากำลังอยากจะให้มีกฎหมายสหกรณ์เขากำลังอยากจะตั้งสหกรณ์เป็นหลักเป็นฐานอย่างของเราครับแต่เขาก็ใช้หลักการสหกรณ์ของสังคมโลกนี่ทำครับต่อไปนะอาจารย์ผมหวังว่าไม่ใช่เฉพาะลาวนะครับทั้งลาวทั้งเขมรทั้งเวียดนามเนี่ยเขาก็จะได้มาศึกษากลไกการสหกรณ์ที่เป็นรูปแบบจริงๆจากเราเนี่ยครับเราเป็นต้นแบบให้เขาครับในรูปโครงสร้างนะอาจารย์ครับแต่ผมอยากจะมีข้อติงไว้สักหน่อยครับว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยเห็นเงินแล้วอย่าได้ตาโตครับ
ประเทศใดก็ตามถ้าเห็นเงินตาโตแล้วก็ทำกันอย่างที่กำลังเป็นอยู่ทุกวันนครี้ับนะสคราับกรก็จะไปไม่สู่จุดหมายปลายทางครับครับเพราะฉะนั้นต้องยึดหลักการอุดมการเอาไว้ครับครับที่เสียสละท่านอาจารย์ได้ประสบการณ์เยอะมากเกี่ยวกับสากลท่านอาจารย์ได้บันทึกความรู้ประสบการณ์พวกนี้ว่ามั่งไหมครับครับก็เอาอย่างนี้อาจารย์ผมได้เขียนหนังสือมาตั้งนานแล้วนะครับครับตั้งแต่อายุ30กว่าครับเดี๋ยวนี้ก็จะ80แล้วจะ89แล้วนะครับครับเหตุที่ผมเขียนหนังสือเนี่ยเพราะว่าผมได้ติดตามท่านอาจารย์ดร.อุทิศนาคสวัสดิ์ซึ่งเป็นเหมือนพ่อผมครับผมครับเป็นบรมครูไปท้องที่ไปอะไรต่ออะไรท่านก็จะเล่านู่นเล่านี่ให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องความยากจนของพวกเราในประเทศไทยเนี่ยนะครับครับท่านบอกว่าเราต้องบันทึกเราต้องจดครับเราได้ความรู้อะไรมาเลยเราต้องเขียนไว้ถ่ายทอดว่าที่นี่ทําอย่างนี้ได้สําเร็จที่นั่นทําอย่างนั้นได้สําเร็จคนอื่นก็จะได้เอาอย่างครับท่านว่านะครับและมีท่านอันนึงคือดร.แสวงคุณทองคำอดีตปลัดกระทรวงเกษตรครับและอดีตปลัดอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรด้วยครับท่านบอกว่าประดิษฐ์อีกหน่อยพวกเราตายแล้วเราก็ทำประโยชน์ให้สังคมไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไรเธอเขียนหนังสือเอาไว้เขียนตำราเอาไว้เนี่ยครับหนังสือนั้นจะยังเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังตราบเท่าที่ยังใช้ได้กันได้ดีอยู่ครับผมก็เลยได้แนวคิดนั้นจากท่านสองบรมครูเนี่ยนะครับครับเริ่มเขียนครับก็ได้ก็เขียนเรื่องการสกอร์ในประเทศไทยครับครับแต่ก็ยังไม่เห็นของจริงนะอาจารย์ครับครับทีนี้ผมไปเขียนว่าสกอร์ที่ไหนประสบผลสำเร็จบ้างครับเพื่อเป็นตัวอย่างเช่นสกอร์การเกษตรสูงเนินจำกัดจังหวัดนครราชสีมาอ๋อครับสกอร์สันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ครับสกอร์บ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะครับจนกระทั่งต่างประเทศก็มาดูมีการประกวดผลงานดีเด่นครับเอาละอาจารย์เพื่อไม่เสียเวลานะครับผมเขียนหนังสือไว้4-5เล่มเช่นครับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยนะครับครับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชนบทไทยเล่มแรกคืออะไรครับเล่มแรกคือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมครับครับสองบทบาทของการเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชนบทไทยครับครับสามสังคมวิทยาชนบทครับเพื่อเน้นให้เห็นว่าสังคมชนบทเรานี่เป็นพื้นฐานของประเทศไทยเราครับครับสี่สังคมวิทยาชนบทและการสหกรณ์ครับห้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่ความดีความสำเร็จความก้าวหน้าของสหกรณ์ไทยให้ต่างประเทศได้รู้ครับคือเรื่องความเจริญเติบโตของสหกรณ์การเกษตรไทยซึ่งผมเขียนว่า Growth and Development of Agricultural Cooperative in Thailand ครับครับซึ่งมีคนนำไปเข้าห้องสมุดทั้งที่อเมริกาอังกฤษเยอรมันอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นรวมทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาด้วยนะครับครับผมก็ขนลุกว่าเอ๊ะเขาได้หนังสือเล่มนี้ไปได้ยังไงที่รู้เพราะว่าเขาขอมาครับผ่านมาทางโรงพิมพ์ธรรมศาสตร์เขาจะไปเห็นจากที่ไหนผมก็ไม่ทราบแล้วก็จัดการส่งให้เขาครับจากนั้นมาเมื่อผมไปทำงานให้องค์การสหประชาชาติที่อินโดนีเซียและอาจารย์ดร.ศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์เนี่ยนะน้องก็เรียกน้องก็แล้วกันเพราะว่าอายุต่างกันนะครับครับไปอยู่อินโดนีเซียด้วยกันผมก็เขียนไว้มากครับโดยเฉพาะอินโดนีเซียเนี่ยเขียนเป็นปึกเลยครับเช่นนะฮะการสกอร์ในอินโดนีเซียเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็มีเป็น10เรื่อง20เรื่องรวมอยู่ในนั้นนะครับครับและต่อมาเมื่อเกษียณแล้วเมื่อผมไปทำงานอินเดียอีก6ปีนะครับหลังจากอินโดนีเซียแล้วผมไปอยู่อินเดีย6ปีผมเขียนไว้เยอะครับจนกระทั่งคนอินเดียเนี่ยถามว่ามิสเตอร์ประดิษฐ์มัชชิมาเนี่ยเป็นคนชาติอะไรครับเขาไม่เคยเห็นผมนะครับครับเขานึกว่าชื่อมัชชิมาเนี่ยเป็นชื่ออินเดียเป็นชื่อญี่ปุ่นอ๋อครับครับครับส่วนประดิษฐ์เนี่ยคล้ายๆกับชื่อปันดิตเนี่ยนะก็เหมือนกับขอโทษนะผมพูดตลกหน่อยฮะผมไปแนะนำตัวว่าชื่อประดิษฐ์เขาบอกโอ้ปันดิตเขาบอกว่าเป็นปันดิตผมก็บอกไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นปันดิตแต่ละผมเขียนไว้เยอะครับครับทีนี้ว่าผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยเกษียณเมื่อปี39นะครับผมก็ไม่ได้ทำงานอะไรอีกแล้วผมก็เขียนเรื่องการสกอร์ในไทยและต่างประเทศครับโดยได้เขียนถึงการสกอร์ส่วนใหญ่เป็นสกอร์การเกษตรในเกาหลีครับครับในญี่ปุ่น
ในอินเดียในอินโดนีเซียในไทยเขมรเวียดนามบังคลาเทศรวม19ประเทศครับครับและต่อมาก็รวมเป็นเรื่องเป็นภาษาอังกฤษอีกเล่มหนึ่งนะครับครับเป็นเรื่องของการสหกรณ์ในเวียดนามครับแคนเบอร์เรียอินโดนีเซียไทยแลนด์และบังคลาเทศเป็นเล่มใหญ่ปึกเบ้อเลยนะครับเป็นกิโลเลยนะครับครับแต่ก็ไม่ได้พิมพ์เป็นเล่มนะครับเป็นฉบับเอกสารก็เร็วนี้ตอนนี้ก็อยู่ในไฟล์ดิจิทัลก็เผยแพร่ได้สะดวกนะครับนะครับส่วนเล่มสุดท้ายเนี่ยนะผมอายุ74แล้วนะผมก็เห็นว่าอีกหน่อยผมก็คงจะต้องกลับบ้านเขาลาโลกเลยลาโลกเหมือนพ่อเหมือนแม่เนี่ยนะครับก็เลยเล่าให้ลูกหลานฟังว่าลุงหรือตาหรือปู่ไปทำงานที่ประเทศนู้นประเทศนี้ก็ได้ไม่รู้จะทำยังไงเล่าให้พวกเธอฟังพวกเธอก็ไม่มีใครจำเขาก็บอกว่าทางนั้นตาเขียนหน่อยได้ไหมเล่าเรื่องความเป็นมาว่าตาลำบากลำบนยังไงครับก็เลยเขียนประวัติตัวเองผมเป็นคนมหาสารคามนะครับก็รู้แล้วว่าเมืองมหาสารคามเป็นเมืองแห้งแล้งครับก็อดอยากครับก็ดิ้นรนมาแล้วต่อมาก็ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้เลยนะครับครับซึ่งเป็นจุดพลิกผันในชีวิตเพราะแม่โจ้สอนให้คนอดทนนะครับครับแล้วก็มาเรียนการสหกรณ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับต่อมาก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยปัญจปาฏิสารที่เดียวกับตักกศิลาเนี่ยนะครับครับครับแล้วก็ไปเรียนต่ออเมริกาแล้วกลับมาทำงานผมก็ได้เขียนประวัติครับก็ยาวเหมือนกันนะฮะครับลูกหลานเขาบอกว่าจะได้เอาไปบอกคนหลังๆบอกว่าการที่จะทำอะไรได้เป็นมรรคเป็นผลนี่ไม่ใช่อยู่เฉยๆสำเร็จนะครับจะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวแทบล้มประดาตายทีเดียวครับครับผมเลยตั้งหัวข้อว่าเส้นทางชีวิตสู่การทำงานสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศครับซึ่งคงจะเป็นเล่มสุดท้ายในชีวิตของผมนะครับครับก็เป็นหนังสือเล่มใหญ่300หน้าทีเดียวเลยครับครับแต่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมยังไงก็ไม่ทราบอันนี้ก็เป็นภาพของท่านอาจารย์ประดิษฐ์สมัยที่ยังเป็นหนุ่มอยู่นะครับคนที่เคยเห็นท่านในอดีตอาจจะจำได้สมัยที่เป็นผู้อำนวยการสันนิบาตสากลครับครับนะฮะก็เป็นภาพนี้อยู่ก็สุดท้ายก็ท่านอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับพวกน้องๆ นะครับจริงๆญาติมิตรเพื่อนฝูงอันนี้ก็จะขึ้นไปที่ YouTube ของชายง Vision Channel ซึ่งจะอยู่น่าจะอยู่เป็นร้อยๆปีเลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ลูกหลานที่มาฟังอาจจะเป็น100ปีข้างหน้าเขาจะได้แนวคิดว่าคุณปู่คุณย่าที่มีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้บุกเบิกกิจการสหกรณ์ท่านมีความคิดอย่างไรบ้างและผลงานที่เป็นเอกสารเป็นหนังสือก็คงจะมีโอกาสได้เผยแพร่ต่อไปตอนหลังท่านขอท่านอาจารย์ฝากแนวคิดให้ลูกหลานอีก100ปีข้างหน้าก็แล้วกันครับว่าท่านจะรู้สึกยังไงครับย้อนความหลังนิดหน่อยนะครับครับว่าการสกรของเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะหม่อมกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์นะนะครับหรือหม่อมเจ้ารัชนีแจ่มจรัสเนี่ยนะครับท่านเป็นต้นคิดท่านเป็นราชวงศ์ท่านสูงนะขอโทษที่ผมอาจจะกล่าวนมสเนี่ยนะครับนมสเนี่ยนะครับครับไม่ชัดเจนนะเพราะว่าความจำมันก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับแสดงเห็นว่าวงกษัตริย์ไทยของเราเนี่ยนะเป็นผู้นำระบบการสกรเข้ามาครับถ้าไม่มีพระองค์ท่านแล้วงานสกรของเราจะเริ่มเมื่อไหร่เราก็ไม่ทราบครับซึ่งก็ได้ขยายเติบโตมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับและต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเทพของเราเนี่ยนะครับพระองค์ทั้งสองก็ทุ่มเทกายใจเพื่อที่ยกฐานะความเป็นอยู่ของคนผู้ยากไร้ขึ้นมาครับครับพระองค์มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับแต่พระองค์ท่านก็เป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติครับเสียสละลำบากพระบริกายตลอดมานะทำให้กิจการสกรของเราเติบโตมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับอยากจะให้ประชาชนคนไทยเราโดยเฉพาะผู้ที่ถือตัวว่ามีการศึกษามีความรู้มีประสบการณ์ในการทำงานได้มองกลับ
มาถึงประวัติดั้งเดิมของการสะกอนของเราด้วยครับและโลกของเราทุกวันนี้กำลังจะล่มสลายไม่ใช่โลกแตกนะฮะล่มสลายในแง่ของความมั่นคงความเมตตาความมีคุณธรรมเดี๋ยวนี้เรากร่อนลงไปทุกวันทุกวันทุกวันครับแล้วก็มีการสะกอนนี่แหละครับ ที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวครับที่เป็นเครื่องประสาน โลกให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ครับเพราะที่ใดที่มีการแสวงหากำไรแล้วที่นั้นโลกจะไม่เป็นสุขครับอดีตนายกรัฐมนตรีของแคนาดาซึ่งท่านชื่อหลุยส์ลอเรนซ์นะหลุยส์ลอเรนซ์อ๋อครับครับหลุยส์เซนลอเรนซ์อ๋อครับประมาณ 50-60 ปีมาแล้วนะท่านกล่าวไว้ว่าถ้ารัฐบาลของแต่ละประเทศดำเนินการปกครองบริหารบ้านเมืองตามแนวสปิริตหรือแนวความคิดของการสากลแล้วโลกจะพบแต่สันติสุขครับเห็นไหมฮะครับว่าแม้ฝรั่งเขาเนี่ยก็ยังยึดถือหลักการนี้เพราะฉะนั้นจึงอยากจะฝากฝังว่าคนที่มีแล้วพร้อมแล้วได้ให้มองกลับมายังคนที่ยากไร้บ้างเพราะทุกคนเนี่ยนะอยากทำดีทั้งนั้นอยากเจริญทั้งนั้นแต่เขาเป็นผู้ด้อยโอกาสถ้าเขาได้รับกุศลหรือเมตตาธรรมจากพวกท่านทั้งหลายแล้วนะประเทศไทยเราจะรุ่งเรืองมากครับครับมั่นคงมากครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ประดิษฐ์มัชชิมานะครับซึ่งเป็นผู้บุกเบิกสหกรณ์วิดีโอเทปบันทึกวันนี้คือวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2555ในกรณีที่ลูกหลานเข้ามาชมวิดีโอคลิปนี้อีก10ปี20ปีหรือแม้แต่100ปีข้างหน้าก็จะได้จำได้ว่าเรามีบรรพบุรุษของเราซึ่งเป็นคนคิดดีทำดีและพูดดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเผยแพร่แนวคิดของการที่จะให้ชุมชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยแนวคิดของสากลกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอาจารย์ผมขอเสริมนิดครับได้ครับอาจารย์ผมขออาจารย์ครับแก้คำว่าผู้บุกเบิกนะครับผู้ต้องบอกว่าหนึ่งในผู้เป็นผู้เสริมสร้างผู้เสริมสร้างโอเคครับครับเพราะผู้บุกเบิกท่านมีแล้วครับหนึ่งในผู้เสริมสร้างสากลของประเทศไทยของเรารวมทั้งอินโดนีเซียรวมทั้งอินโดนีเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอินโดนีเซียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับก็คือเราจะได้มีความภาคภูมิใจว่าเรามีบรรพบุรุษของเราซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสริมสร้างสากลของอาจจะเรียกว่าของส่วนนี้ของโลกและของประเทศเราด้วยนะครับครับก็กราบขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างมากครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากครับ